คือคนถามเมย์เยอะมากๆว่าเมย์กินโปรตีนตัวไหนนะคะเมย์กินโปรตีนตัวนี้เลยตั้งแต่ยังไม่ท้องแฝด2คนนี้แล้วจนแฝดท้องแม่ก็กินตัวนี้ใช่ไหมแม่กิน2ตัวตอนท้อง 8-9 เดือนที่ท้องเต้าเด็กแฝดนะคะแล้วก็หลังคลอดก็กินตัวนี้ตอนให้นมลูกก็กินตัวนี้ตอนนี้กู้ร่างกู้หุ่นกู้ความพังกู้ตัวเองให้กลับมาสวยเหมือนเดิมก็กินทุกวันค่ะทุกคนก็บอกว่าคนที่กินโปรตีนถึงอ่ะเราจะผิวสวยหุ่นสวยใช่ไหมก็คือกินไม่เยอะกินวันหนึ่งประมาณวันละ1เสิร์ฟทุกคนเสิร์ฟหนึ่งก็ได้โปรตีนแบบ35กรัมแล้วค่ะอย่างตัวโกโก้เนี่ยโปรตีนได้เสิร์ฟหนึ่งได้37กรัมเลยนะเอออันนี้ไม่กินไม่ชอบกินรสชาติบิ๊กเบอร์รี่โยเกิร์ตค่ะก็จะได้วัน35กรัมแล้วเรายังกินอาหารหลักอีกซึ่งร่างกายเมย์จะต้องการโปรตีนวันหนึ่งประมาณ50กรัมเป็นการรีวิวที่อ่ะลูกชอบมากโปรตีนไม่รู้เป็นไรนี่แค่นี้เองทุกคนตัวนี้ละลายง่ายมากไม่ชวนน้ำเย็นนะคือโมเลกุลของเขาอะค่ะทุกคนมันเล็กมากกินปุ๊บร่างกายสามารถดูดซึมได้เลยทันทีร่างกายเอาไปใช้เอาไปซ่อมแซมได้เลยทันทีอย่างเมย์หลังคลอดมาผมร่วงหุ่นเหลวหุ่นเพลใช่ไหมคะแล้วก็คือผิวก็พังผิวจากที่ไปท้องมาหุ่นก็คือพังแน่นอนอยู่แล้วท้องยืดไปใหญ่มากอะไรเงี้ยแล้วก็ฮอร์โมนหลังคลอดอีกนับไม่ถ้วนเลยที่เราแบบว่าเด็กดึงไปอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องซ่อมแซมซึ่งโปรตีนเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายที่เราต้องได้รับให้ถึงในแต่ละวันอยู่แล้วถ้าโปรตีนถึงเล็บผมผิวกระดูกกล้ามเนื้อก็จะสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยละลายแล้วตัวนี้นะคะโปรเอสแพนโปรตีนเนี่ยเขาเป็นโปรตีนที่ใช้สกัดสกัดแบบไฮโดรไลเซตซึ่งมันจะเล็กกว่าไอโซเลตโปรตีนอีกเขาจะได้โมเลกุลโปรตีนที่เล็กมากจนเรากินแล้วเราจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมโปรตีนสมัยนี้กินง่ายจังทำไมแบบว่าเขย่าไม่กี่ครั้งก็แบบละลายเลยอะไรเงี้ยด้วยความที่อย่างที่บอกเลยค่ะว่าโมเลกุลมันเล็กพอมันยิ่งเล็กยิ่งดีค่ะร่างกายก็ไปใช้ได้เลยตัวนี้เด็กกินได้นะแต่เนี้ยเด็กไปเด็กกินได้คนท้องกินได้อร่อยมากไปกินดูร่างกายจะดีผิวจะสวยหุ่นจะดีค่ะ